ม่ติดใจครับแล้วขอบคุณท่านรองที่กรุณาชี้แจงครับแล้วชอบใจในเรื่องเทคโนโลยีที่ทางสตง.สามารถที่จะเข้าไปช่วยทางหน่วยรับตรวจได้นะครับโดยกรณีนี้กสม.เองก็คงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือครับ